คุณแม่ซื้อไข่ปลาแล้วก็พุงปลาช่อนนะคะมาจากตลาดค่ะเห็นแบบนี้นึกเมนูออกเลยค่ะว่าจะต้องทำต้มยำพุงปลาช่อนค่ะวัตถุดิบนะคะก็มีตามในคลิปเลยนะคะโคลกของคุณแม่น่ารักไหมคะกระปุกกระปิกตำพริกเอาไว้นะคะเพิ่มความเผ็ดต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องต้มยำลงไปค่ะถ้าเป็นต้มยำน้ำใสนะคะเราชอบให้แม่ใส่หอมแดงเยอะๆเลยค่ะพอน้ำเดือดนะคะก็คือใส่ปลาลงไปค่ะตามด้วยไข่ค่ะถ้าเป็นปลาเนี่ยไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมันจะคาวใส่พริกที่แม่โขกเอาไว้นะคะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่เราชอบค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการปรุงนะคะใส่ชูรสรสดีน้ำตาลน้ำปลาค่ะทำต้มยำก็ต้องใส่มะนาวใช่ไหมคะแม่จะใส่มะนาวนะคะตอนที่ปิดแก๊สค่ะก็แม่บอกว่าถ้าใส่ตอนที่มันเดือดๆอยู่เนี่ยมันจะขมค่ะใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะน่ากินมากเราเป็นคนที่ชอบกินไข่ปลามากๆเลยค่ะยิ่งสดน้ำร้อนๆเปรี้ยวๆโอ้โหชุ่มคอสุดๆเพิ่มความหอมความเผ็ดนะคะก็คือใส่พริกคั่วลงไปอีกค่ะน่าตานน่าทานมากๆเลยค่ะไปตักข้าวสวยมากันค่ะเพื่อนๆมากินพร้อมกันเมนูต้มยำพุงปลาช่อนเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูนะคะใครอยากให้ทำเมนูอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ